มือเลยค่ะแล้วขอปลาหมึกอีกครั้งเอาใส่ถุงไปเลยแมวกลับสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้มาพบกับเรานะในช่วงนี้มีอะไรป่ะป่ะมีอะไรป่ะวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นช่องแรกที่มาคอลแลบกับผมเลยนะวันนี้นะครับอยู่กับพี่หญิงของช่อง Small World โลกใบเล็กช่องของพี่หญิงนะครับจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับรอให้เขาแนะนำเลยดีกว่านะฮะที่ช่องก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะอยากทำอะไรอยากดูอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนเราจะพาคุณไปละกันใครอยากไปเราใครอยากกินก็เราใครอยากทำก็เราคุณผู้ชมจะแนะนำได้ไหมครับว่าอยากจะให้คุณไปไหนบ้างไม่ต้องแนะนำค่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจจบแล้วนะเอาละครับวันนี้นะเราจะมาทำต้มยำปรุงปลาแซลมอนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบของเรานั้นมีอะไรบ้างนะฮะก็วันนี้นะครับจะมาทำต้มยุคุยต้มยำต้มยำปลาแซลมอนนะฮะปรุงปลาแซลมอนเป็นยังไงครับก็ส่วนประกอบอันแรกนะคะแน่นอนพุงปลาแซลมอนหาซื้อได้นะครับตามแมคโครทั่วไปนะราคาไม่ได้แพงนักหรอกไงก็ไปซื้อมาทำแต่จะบอกว่าโคตรอร่อยส่วนประกอบที่2คือปลาหมึกปลาหมึกครับปลาหมึกนั่นแหละส่วนประกอบที่3คือเยอะไปเอาทีละอย่างพริกพริกพริกขี้หนูใบมะกรูดถ้าใครก็ซื้อไปเลยเนี่ยไปซื้อชุดมาเลยเนี่ยก็คือชุดต้มยำชุดหนึ่งก็ไม่เกิน20บาทหรอกแล้วก็ค้อนค้อนก็เอาใส่ลงไปนะครับเวลาที่เราต้มน้ำให้เดือดแล้วทุยจะฝ้าหรือไงก็คือเกลือนะฮะเกลือกับผงนัวผงนัวทำให้ผมร่วงไม่จริงครับมีผลวิจัยออกมาแล้วนะฮะว่าทำให้ร่วงทำให้ดำโด่งแล้วก็ขนอรสดีไม่ใช่ขนออะไรอ่ะขนองตอนนี้คือต่อไปก็ขาดเสียงไม่ได้ในต้มยำก็คือน้ำปลาจ้ะน้ำปลาตาอะไรก็ได้ซื้อมาใส่เลยเพิ่มความนวลนะคะของต้มยำเราด้วยนมนมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะคะตาเขาไม่ได้จ่ายเราเซ็นเซอร์ What? ตาอะไรก็ใส่ไปเถอะน้ำปลาแดงๆอ่ะยังจะตายหาไม่ต้องให้เราโปรโมทแล้วมั้งเอาละครับต่อไปก็นี่ครับผักชีไปเรื่อยครับไปเรื่อยส่วนอันนี้นะครับนี่ก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะกินมากๆไม่ค่อยดีนะครับจะเดินไม่ตรงนะฮะทำไมคะมาวนะมาหนาวตลกไหมครับไม่ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันจางๆไปเพราะว่าชุดเราแดงพอแล้วนะเฮียลืมกดอ่ะอ้าวสบายเลยมะนาวขนมนี้ใช่ตามนั้นเลยครับมะนาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจุดเตาเลยนะฮะใส่น้ำนะครับน้ำก็น้ำเปล่านี่แหละแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะดูดูน้ำเปล่าจะดูน้ำเปล่าเหรอคิดว่าคนดูอยากดูน้ำเปล่ามากเหรอเดี๋ยวเรามาจุดไฟนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในนี้นะครับในน้ำเปล่านี่แหละชี้ไฟตื่นเต้นอะไรกับไฟเนี่ยปิดฝาไว้นะครับมันจะได้รอเร็วๆนะรอมันสุกไม่สุกสิเดือดรอมันเดือดระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาหั่นไอเนี่ยเขาเรียกว่าขิงขาอ่านเท่าไหร่คะเชฟหั่นเป็นมัดว่าหรอนี่เนาะเดี๋ยวเราหั่นเองนี่เรามาเรียนทำกับข้าวนะโอ้ยเฮียเอาเฮียนิ้วหั่นเสร็จ
ก่อนแล้วกันนะคะเอาเด็ดติ๊กสักสักถ้วยนั้นนะเอาพอประมาณและนี่คือการเด็ดพริกชอนะคะนี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวอย่าเดินเหยียบนะครับเนี่ยอันเนี้ยตะไคร่เฮ้ยรู้มึงจะเล่นมุกนี้ตายเลยตายคาตะไคร่เลยอ่ะอันนี้เราก็ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องสับมันสับตะไคร่ของจริงมันจะเป็นแบบนี้เราแม่งโคตรเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยอะถ้ากินส้มตำอย่างเงี้ยใส่พริก1เม็ดอะอันเนี้ยแกะพริกเนี่ยรู้สึกได้ว่าเฮียแสบตูดแน่ๆ What? แกะเยอะไปหวานพอแล้วเหรอปกติกินพริก1เม็ดเหรออันเนี้ยเรียงกันได้1เม็ดแล้วเนี่ยถ้าไม่พอก็เดี๋ยวพอปรุงเสร็จก็ค่อยใส่ไฟก็ได้โอเคพริกอันนี้เผ็ดนะคะถ้าไม่เชื่ออแดกเชียวหาเรื่องให้กูแย่ต้องทำเพื่อคนดูแดกก็ได้ไม่ติดจิ๊บเดียวจะไปทำอะไรเราได้ฮะเนี่ยฮะแดกแม่งเชียร์กล้องนี้ไม่เห็นเอาอีกเม็ดนึงหาเจ๊มาที่ช่องนี้น้ำตาจะไหลซึ้งงานดีใจไปคนน่าจะเกลียดกูคนนี้แหละจบหายเผ็ดยังน้ำชาก็ไม่มีแดดเออตายกินน้ำนี้ไปก่อนโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งร้อนให้ตายเถอะแซ่บเหลือเกินน้ำเริ่มร้อนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือไปในน้ำนะครับใส่เกลือแซ่บไปเท่าไหร่ใส่ไปประมาณ2ช้อนชาจ้าเยี่ยมนำน้ำเท่านี้นะน้ำมาครึ่งหม้อนะเท่านี้หน่อยเออเผ็ดโอ้ยเผ็ดนี่ไงอย่าทำอย่างนี้รู้ไหมต้องพูดถึงกูใช่ไหมก็อย่าทำอย่างนี้กับเขาอีกเราก็เตรียมหั่นพริกรอไว้เลยนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็รอแค่น้ำมันเดือดแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้แล้วใส่ปลาแซลมอนใส่ปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยใส่แม่งทั้งนี้เลยอินดีเอาจริงๆปกติไม่เคยทำอาหารเคยทำแต่ไม่ชอบทำปกติเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารนะวันนี้แหละจะกินได้ไหมกินได้เพราะเราอยู่กับน้องที่ชอบทำอาหารมันชักกี้ปะวะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสมุนไพรเลยแล้วกันอ่ะพวกนี้ก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยได้กินคราวปลาตับปลาหมึกแล้วใบมะกรูดนี้นะครับก็ฉีกๆใส่เข้าไปนะฉีกเลยครับฉีกฉีกนะฮะทำไมไม่หั่นนะคะเชฟก็ขี้เกียจใช้มีดกดๆมันให้มันจมๆลงไปในน้ำหน่อยปิดรอเหมือนเดิมเดิมตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงเกือบหมดแล้วมะนาวเราใส่หลังสุดเลยตอนปิดไฟนะครับเออแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยแมวละแมวอันนี้เราก็รอแดดอย่างเดียวครับตอนนี้
ขอบกินอยู่ตรงหน้าแต่ยังกินไม่ได้ไอ้ตายเลยใส่ไอ้ผงนัวผงนัวตามนั้นเขาไม่ได้จ่ายไงเราก็ไม่พูดชื่อยี่ห้อไงถึงแม้เราจะใช้ประจำเมื่อแต่เขาไม่ได้จ่ายไง What? เอาลืมพริกเอาพริกทำตลกไหมไม่นะตั้งเนอะอ่ะลืมพริกจริงๆอ่ะใส่พริกแซ่บก็เดี๋ยวเทปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่ Small World นะฮะที่บ้านของเขานะครับก็ดูกันนะฮะว่าเราจะทำเมนูอะไรกันรับรองว่าเลิศถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาน้องโต้นะครับมาแท็กให้กับพี่เพื่อส่งต่อนะครับในการเป็นผู้ช่วยในการทำอาหารครั้งนี้นะครับขอแท็กเดี๋ยวเรามาใส่พริกเผากันดีกว่าพริกเผาใส่ควับแล้วก็ปิดฝาเหลือแค่2อย่างหรือเปล่าวะ3อย่างสิมีนมสดมีนมมีนะมะนาวผักชีไปเรื่อยใบเรื่อยมันต้องได้สักช็อตนึงอ่ะเออมันต้องได้สักอันนึงอ่ะวะกูก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวใส่นมเลย6ช้อน5ช้อน6ช้อนใส่ไปเรื่อย1เดี๋ยวเรารอไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราใส่มะนาวลงไปเสร็จก็เสร็จแล้วรออีกสักแป๊บนึงรีบไฟลงหน่อยก็ทุกอย่างมันสุกหมดแล้วแหละเราไปตักกินใส่จานมากินกันเลยดีกว่านะจ๊ะใส่มะนาวนาวสิเดี๋ยวดูลีลาการใส่นะฮะใส่เชี่ยกระเด็นใส่ธรรมดาเถอะมะนาวยิ่งมีน้อยอยู่ต้มต่ออีกแป๊บนึงนะแล้วตักใส่จานแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติแม่งจะออกเป็นยังไงนะฮะจะแดดได้เหมือนในคลิปผ่านๆมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยตักใส่จานเราก็จะมาชิมกันนะคะทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยคนญี่ปุ่นไงจะทานอะไรกันต้องใส่ไหมนี่อีกาดีมากดีมากค่ะลูกโอ้ยตักมาคำแรกก็พริกเลยกินเนื้อเส้นเนื้อเส้นกินเนื้อเส้นถ่ายปลาหมึกด้วยเนาะจะทานแล้วนะคะเจ๊แสดงเก่งๆหน่อยเหมือนภาษาญี่ปุ่นเหมือนการ์ตูนโดเรมอนนะตอนกินจะบอกว่าทานแล้วนะไม่อร่อยก็ทำหน้าเหมือนอร่อยก็ได้อร่อยเอาฝากจริงสาบานอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเว้ยอร่อยมันเลิศมันดีชอบนะครับก็ตามไปที่ Small World นะหรือกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ก็ได้นะขอบคุณครับเสียกันใหม่เป็นไปได้